ชวนคุณผู้ชมไปดูแลนด์มาร์คใหม่ในภาคตะวันออกกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงครอบครัวเลยนะคะเป็นสวนสนุกในร่มนะฮะใช้ชื่อว่าฮาร์เบอร์พัทยาหรือว่าศูนย์การค้ามหาสนุก The Family Paradise นะฮะฮาร์เบอร์แลนด์นะฮะเป็นสวนสนุกในร่ม 2,500 เมตรคุณเดี๋ยวคุณผู้ชมไปผิดที่เอ็กเซนคุณมันจะเลิศขนาดนี้เลยเหรอคะคือกุ๊กไม่ต้องพาลูกไปถึงแบบโอแลนโดหรือไปนิวยอร์กไปอะไรทั้งในอเมริกาไม่ต้องแล้วไปแบบคุณก็ไม่ต้องคือ4วันไปถึงอเมริกาไม่ต้องใช่ไหมไปนี่เลยพัทยาฮาร์เบอร์แลนด์เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือสวนสนุกที่อยู่ในร่มไม่ต้องตากแดด 2,500 ตารางเมตรใหญ่ที่สุดในเอเชียครับอย่างที่บอกนะฮะแนวคิดเขาก็คือมันไม่ต้องร้อนเพราะมันอยู่ในห้างสรรพสินค้ากิจกรรมอย่างเช่นไต่เชือกโหนสลิงโซนเครื่องเล่นเด็กเล็กเนี่ยนะฮะโซนสไลเดอร์สำหรับเครื่องเล่นเด็กเล็กทั่วไปเป็นโซนบอลโซนสนามกีฬาหรือว่าโซนเรซซิ่งการแข่งขันก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์คิดซูนะนะฮะคิดซูนะคิดซูนะแล้วก็มอลลี่แฟนตาซีอันนี้เด็กๆจะรู้เป็นสวนสนุกของเด็กนะคะส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยเด็กๆชอบนะคะอันนี้เป็นสาขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะในกรุงเทพยังไม่ใหญ่เท่านะเขาบอกว่าแบบนั้น มีเครื่องเล่นคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นค่ะมาริโอแลนด์นะไม่รู้มีแบบให้ไปโดดดึง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 หรือเปล่านะจะมีนะจะแล้วก็มีโซนตู้เกมที่ใหญ่ที่สุดในพัทยามี Harbor Learn and Play ค่ะศูนย์การเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกด้วยส่วนคนที่ชอบจัมป์หรอคะใช่แทมโพลีนในร่มเป็นแทมโพลีนในร่มคุณผู้ชมอันนี้สนุกมากเขาเรียกว่าส่วนจัมป์ XL นะฮะที่สำคัญเวลาคนที่จะไปเล่นแทมโพลีนเขาจะกลัวเรื่องความปลอดภัยที่นี่เนี่ยก็ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกเป็นอันดับที่1ของยุโรปนะครับแล้วก็เป็นสาขาแรกในเอเชียด้วยเปิดบริการช่วงสงกรานต์นี้แล้วนะฮะ Deep Climbing Gym หรือว่าการปีนหน้าผาจำลองเวลาปีนอยู่ก็จะเป็นธีมท้องทะเลทำให้แบบมันจะอยากจะปีนมากยิ่งขึ้นก็เลยดีฟไงเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนปีนอยู่ในใต้ทะเลลึกกว่า10เมตรนะอะไรประมาณอย่างงานอันนี้15พฤษภาคมนะคุณพาเสร็จจะไปปีนได้มีอีก The Wing ครับเป็นไอสเกตมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานโลกด้วยเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกพอเล่นไอสเกตเสร็จปุ๊บเพื่อความฟินนะฮะก็ต้องเข้าสโนว์แลนด์เป็นเมืองหิมะจำลองก็จะเปิดให้บริการช่วงต้นตุลาคมนี้คือเขาจะแบ่งเป็นเซกเตอร์ในการเปิดให้ก่อนที่เราเล่าไปเนี่ยบางส่วนก็จะเปิด15พฤษภาคมบางส่วนก็จะเปิดต้นตุลาคมนะฮะมีสระว่ายน้ำด้วยอันนี้จะเปิดปลายปีเป็นเบบี้พูลนะครับสำหรับเด็กเล็กแห่งแรกในภาคตะวันออกเช่นเดียวกันรอปลายปีนี้นะฮะสำหรับคุณผู้ชมรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะคะทาง Harbor พัทยาค่ะก็มอบบัตรสนุกมาให้10ชุดด้วยกัน1ชุดเนี่ยสามารถเข้าได้2ท่านนะคะคุณภาสิทธิ์ครับแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงก็คือว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไปกับดิฉัน2คนแล้วเอาบัตรฟรีนี่เข้าไปได้นะต้องเอาเด็กไปด้วยคอนเซ็ปต์ก็อยากจะให้เด็กมีความสุขจะไปเล่นกันเองไม่ได้ไม่ได้นะคะแจกให้คุณผู้ชมง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาแล้วก็วงเล็บข้างท้ายว่าเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะขอเลือกมา10ท่านแล้วก็มอบให้1ใบแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปกันได้2ท่านแต่ต้องเอาเด็กไปด้วยคนนึงนะคะแล้วค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่มาบอกกันนะอยู่ใกล้ๆนี่เองแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในภาคตะวันออกนะคะ